ยายหนูทำการบ้านเสร็จแล้วหนูขอไปเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมได้ได้ได้แต่อย่าลืมกลับมากินข้าวให้ทันตอนเย็นล่ะค่ะคุณยายหนูไปก่อนนะคะเฮ้ยโอ้ยไปเล่นบ้านเพื่อนดีกว่าอ้าวเจ้าแมวน้อยหน้าตาน่ารักจังเลยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยฝนก็ตกเนี่ยมาอยู่กับฉันไหมเดี๋ยวฉันจะไปขอคุณยายมาให้แกมาอยู่กับฉันนี่น่ารักจังเลยว่าแล้วไปหาคุณยายดีกว่าไปขอเลี้ยงดีกว่าอื้อตื่นเต้นได้เลี้ยงแมวเฮ้ยขนนุ่มๆจังเลยคุณยายคุณยายแมวหนูน่ารักไหมหนูเจอใต้บ้านเจอมาได้ยังไงเนี่ยฮะเจอใต้บ้านค่ะคุณยายหนูขอเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงอะได้แต่ต้องเก็บขี้เก็บเยี่ยวแล้วก็ที่สำคัญนะต้องให้ข้าวมันด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงทิ้งเลี้ยงกว้างยายไม่อยากรับผิดชอบนะได้คุณยายมันขนนุ่มๆขอบคุณค่ะที่ให้หนูเลี้ยงเดี๋ยวยายจะไปถูบ้านก่อนนะค่ะคุณยายอุ้ยแมวน้อยเราได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่เจ้าชื่อเจ้านิกกี้นะนิกกี้เราเป็นเพื่อนกันนะนี่กินขนมนิกกี้อร่อยไหมโอ้ยแมวอะไรนอนทั้งวันเสียงหนูดังอย่างนี้ยังไม่ตื่นมาเลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยแมวอะไรเนี่ยนอนทั้งวันเสียงหนูวิ่งกันจ้อนเลยไม่จับหนูแย่แย่คุณยายบ่นอะไรคะแมวเนี่ยไอ้นิกกี้เนี่ยมันไม่จับหนูจับอะไรเลยวันๆเอาแต่นอนอ้าวสงสัยมันง่วงไม่ได้นะโบราณเขาถือนะลูกโบราณเขาถือยังไงคะคุณยายโบราณเขาถือว่ามีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเห็นหนูตัวใหญ่แต่สุดท้ายไม่กล้าจับหนูตามวิสัยแมวคนโบราณท่านว่าจะโชคดีจะมีสตรีมาให้คุณด้านการงานการเงินหรือให้โชคแบบคิดไม่ถึงอ้าวอย่างนี้ก็ดีสิคะคุณยายเดี๋ยวยายจะไปซื้อ3ตัวตรงด้วยแหละถ้าแบบนี้